สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ OKMD Family นะคะวันนี้พบกับดิฉันอมรินทราธิบุญราชค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีคลิปวิดีโอมาแนะนำกันซึ่งจะเป็นเรื่องราวของกระบวนการพัฒนางานจักสานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ OKMD ค่ะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเป้านักการตลาดและนักออกแบบภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนะคะซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดยโสธรนำมาออกแบบและพัฒนาเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่มีความประณีตสวยงามและสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจค่ะซึ่งขั้นตอนจะมีการพัฒนาอย่างไรเชิญรับชมได้จากคลิปวิดีโอค่ะเรื่องเล่าผ่านพุ่มจักสานบ้านหนองเป้ายะโสธรชาวบ้านหนองเป้าอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีวิถีชีวิตผูกพันกับศาสนาและประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกจึงมองเห็นโอกาสในการนำภูมิปัญญาและฝีมือประณีตบรรจงด้านการจักสานมาผลิตเป็นงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับชุมชนจึงเริ่มกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ดังนี้ขั้นตอนที่1สำรวจความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากวิเคราะห์เทรนด์โลกและเทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์พบว่าแม้สินค้าที่ผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่งานหัตถศิลป์หรืองานคราฟต์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันก็ยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มคราฟนิสต้าหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบและเห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์พื้นบ้านเพราะชิ้นงานแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ประณีตบรรจงนอกจากนี้ยังสะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านชิ้นงานอีกด้วยซึ่งแนวทางที่มีศักยภาพทางการตลาดคืองานหัตถศิลป์ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจากนั้นศึกษาศักยภาพของชุมชนและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่จะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดคำตอบที่ได้คือผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้คืองานหัตถศิลป์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยขั้นตอนที่2 ออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคราฟนิสต้าซึ่งแนวทางที่เลือกใช้คืองานหัตถศิลป์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสามารถและประโยชน์ใช้สอยรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญลักษณ์และร่างผลิตภัณฑ์พันพุ่มจากสารไม้ไผ่ขั้นตอนที่3จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยนำแรงบันดาลใจและเทคนิคการทำอะไรข้าวตอกมาออกแบบเป็นพันพุ่มจากสารไม้ไผ่ที่สวยงามและฝีมือประณีตบรรจงตามแนวทางที่ออกแบบไว้ขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์พันพุ่มจากสารภายใต้แบรนด์เรียวไผ่ไปทดสอบกับลูกค้ากลุ่มคราฟนิสต้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการขั้นตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, LINE, Instagram, กลุ่มคนรักงานคราฟต์และออฟไลน์เช่นเทศกาลงานศิลปะและงานคราฟต์และงานแสดงสินค้าหัตถศิลป์ผ่านพุ่มจักสานแบรนด์เรียวไผ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่คุ้มค่าสำหรับกลุ่มคราฟนิสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านพุ่มจักสานบ้านหนองเป้าที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนาความสามารถการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเข้ามาได้บ้างนะคะท้ายนี้ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD ผ่านช่องทางต่างๆ Facebook Fanpage OKMD เว็บไซต์ www.okmd.or.thLine @OKMD และสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ